คุณผู้ชมไม่กดไลค์จะกัดนะไม่ต้องพูดครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับอยู่กับผมดาราแล้วก็อยู่กับครับอยู่ครับผมป้าเพื่อแสนเรียบร้อยและใจดีอารมณ์ดีด้วยหรอครับไหนขอโชว์ความอารมณ์ดีของคุณให้ดูหน่อยครับครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ฟังนะครับครับชาลาลาโบกูนะโกกูวันนี้นะเว้ยคุณผู้ชมเราขอต้อนรับเข้าสู่รายการ TikTok ซีซั่นเท่าไหร่ว่าไปน้องซีซั่นที่ 1,784,899 ล้านปีแสงคูณด้วยทศนิยมของอะตอมโอเคครับคุณผู้ชมก็ถ้าใครได้คำตอบก็อย่าลืมพิมพ์ด้านล่างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมตอบถูกมีรางวัลอยาก วันนี้จะมีคลิปไหนดีคลิปไหนเด็ดฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเรามาดูคลิปแรกกันดีกว่าครับคุณผู้ชม อันนี้เขาบอกว่าเป็นบล็อกที่แบบผิดธรรมชาติแล้วถ้าเราสามารถเอามันมาได้เหรอเป็นยังไงอ่ะอะไรอ่ะเป็นบล็อกอะไรอ่ะบล็อกน้ำบล็อกฟองน้ำบ่เอาได้ด้วยเหรอไม่เป็นทำไงอ่ะคุณผู้ชมให้เราสร้างเครื่องอย่างนี้เหรอสร้างเครื่องนี้ใส่น้ำเข้าไปไม่จะมันก็เป็นเครื่องง่ายๆเนี่ยไวไฟใช่ปะโอ้มันได้เหรอแบบโอ้มันเป็นฟองน้ำเลยนะดูดิหยิบปุ๊บแล้วก็ทุบแล้วได้เลยถามจริงไปลองดูกันครับเอาล่ะคุณผู้ชมเรามาลองทำเลยดีกว่าขั้นตอนทำเนี่ยมันง่ายแสนง่ายจัดเลยนะเว้ยฟ้าง่ายจริงง่ายจังง่ายจริงง่ายไม่รู้จะง่ายยังไงแล้วเออง่ายจนแบบผมคิดว่ามันได้จริงหรอวะหรือมันหลอกลวงกันแน่เนี่ยจะได้นะมาถึงนี่คือเขาใส่นงใส่น้ำอย่างนี้ไปครับคุณผู้ชมแล้วก็เอาปุ่มวางอย่างนี้เลยคือแบบอีซี่จัดแล้วก็ตามด้วยท็อตตรงนี้โอ้เย็น คนบ้าอะไรโดนไฟแล้วเย็นนะเพื่อนเฮ้ยเก็บกลับเลยนะเก็บกลับเลยอะไรฮะมีน้ำแบบนี้ครับคุณผู้ชมแล้วก็ดึงเลนสโตนมาจำนวน6ครั้ง1 2 3 4 5 6จากนั้นตามด้วย pressure plate 1 EA เอาว่านี่เราจะสร้างเครื่องผลิตบล็อกน้ำเหรอไม่รู้ได้จริงหรือเปล่านะเว้ยแต่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะรอดอ่ะน่าจะโม้อ่ะมันเหมือนผงแข็งตัวของวิเศษโดเรมอนเลยอ่ะ ที่มันใส่ในน้ำไปเรื่องอะไรยังไงวะ แล้วเราต้องมีซิลท็อตด้วยคุณผู้ชมซิลท็อตเลเวล1ใส่อย่างนี้ครับปั๊บๆเอ็งว่าได้มั้ยว่าไม่ได้ว่ะบล็อกน้ำอะไรมันไม่ใช่ของวิเศษเท่าหน่อยหลบไปพี่โชว์ให้ดูคุณผู้ชมว่าได้ไม่ได้ใครว่าได้คอมเมนต์ว่าได้ใครว่าไม่ได้คอมเมนต์ว่าไม่ได้ไปเอาว่าวิ่งเข้าไปทุบโอ้ my god เฮ้ยน้ำเย็นตะแบยเย้อาจจะแบบอาจจะผิดพลาดเล็กน้อยแต่ว่าผมลองใหม่ได้เว้ยคุณผู้ชมเดี๋ยวเมื่อกี้ผมทำแบบไม่ได้อัดแล้วเดี๋ยวโอ้ยอะไรอ่ะผมขอลองทำอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้มีมีมอนเลยนะเว้ยแต่ผมลองทำเฉยว่ามันได้จริงหรือเปล่าสรุปคือมันได้เฉยอุ้ยได้เฉยเลยงงเลยดูผมรู้จังหวะแล้วอันนี้อาจจะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเรามีหลายก๊อกคุณผู้ชม A few moments later อุ้ยนี่ไงคุณผู้ชมเห็นป่ะมาแล้วเออมันได้แต่อีทดลองนานซะจนกูไม่มีหลอดอาหารแล้วเพื่อนกำลังจะตายแล้วที่เขาให้เราลองทำดูอ่ะคือเราสามารถทำแบบฟองอากาศเปล่าๆก็ลอยขึ้นไปได้เลยเหรอไหนลองดูโอเคเพื่อนลองแป๊บนี่ผมอันนี้ผมพาแบบโอ้ย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 ได้จริงเหรอไอ้ฟ้าดูนะเว้ยจ่ายคุณผู้ชมวันนี้คือของดีอะเนี่ยจริงโหเมื่อกี้เหมือนเราจะสามารถบินขึ้นไปได้แต่วันนี้ผมทำไม่ได้แล้วโอกาสทำได้นี่โคตรยากแต่ว่านี่โคตรเท่คุณผู้ชมสำหรับคลิปที่2ครับคุณผู้ชมอันนี้เขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอันที่มันกริชใน Minecraft มันทำไมอะอะไรอะบล็อกเพชรบล็อกเหล็กบล็อกเรนโบว์ช่วยเยอะไปไอ้หนุ่มโอ้อย่าบอกนะว่าอันนี้เป็นการปั๊มของจาก1อย่างกลายเป็น2อย่างอย่างนั้นเหรอใช่เหรอได้ด้วยเหรอเนี่ยเขาเข้าเกมมาใหม่แล้วเขาก็โยนไอ้นี่ไปเว้ยบล็อกเพชรเข้าไปในฮอปเปอร์จากนั้นเข้าเกมแล้วปิดเกมแล้วเข้าเกมมาใหม่ของก็อยู่ในช่องเก็บของเหมือนเดิมวอทโอ้ my god ไปดูกันครับเรามาพิสูจน์คลิปนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอย่างแรกเลยเราต้องไปเดินเลิกของนรกก่อนว้า
านี่มันประตูไปไหนก็ได้ไปได้แค่นั้นลบเพื่อนไปสวรรค์ไม่ได้ไปเข้าไปหลังจากนั้นครับให้เราพอเราเข้ามาเราลงแล้วใช่ไหมฟ้าเราออกเกมหนึ่งทีป้าจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราทำการวางฮอปเปอร์ไว้ตรงนี้แล้วเราก็โยนเข้าไปเลยโอ้โหเข้าอยู่โยนเข้าไปเดิบนี่อยู่ในนี้หมดใช่ไหมคุณผู้ชมหลังจากนั้นระหว่างเราจะกลับไปโลกปกติของเราเนี่ยระหว่างมันกำลังจะโหลดอ่ะเราต้องออกเกมแบบออกเลยอ่ะเพื่อนโอเคมาไปแบบสามสองแบบถ้าคอมอยู่ข้างๆเนี่ยกระทืบคอมเลยอ่ะเพื่อนโอเคได้3 2 2 2 2ไปละคุณผู้ชมผมจะลองเข้าเกมไปแล้วดูว่ามันจะได้จริงไหมกับ World IPA อยู่หน้าประตูเข้าไปดูแล้วดูว่าเราจะมีของอยู่ในตัวไหมไอ้ว่ามีป้ายฟ้ามีแน่นอนมีเนี่ยบอกว่ามีมีหมูฮะมีอะไรนะมีหมูโอ้อูดอ่ะไม่ได้หรอคุณผู้ชมเอาเป็นว่าใครทำได้นี่ก็รอคอมเมนต์บอกผมได้นะครับอาจจะแบบต้องทำคนเดียวหรือเปล่าแบบไม่ให้เพื่อนเข้าเซิร์ฟเป็นไปได้นะครับอันต่อไปดีกว่าอันนี้ครับคุณผู้ชมผมลองทำคนเดียวดูแบบ survival single player เลยคุณผู้ชมมาดูว่าถ้าเราทำคนเดียวดูแบบไม่มีเพื่อนมันจะได้ไหมรอโหลดเข้าไปดูครับโว้ยไอ้ฟ้าฮะถามจริงคุณผู้ชมได้ด้วยหรอแบบคนเดียวทำได้ไดมอนด์อยู่ในตัวผมว่ายคุณผู้ชมแต่ว่าในฮอปเปอร์อะเอาว่าไอ้ฟ้าฮะมันได้เว้ยเออเอาไปเต็ม10เลยอันนี้คือถ้าคนเดียวนี่มันทำได้ใช่ไหมใช่เพื่อนเอาไปว่าใครทำได้ไม่ได้ลองคอมเมนต์บอกผมแล้วกันผมลองทำคนเดียวมันทำได้เว้ยสำหรับกิมมิค3ครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการทำลายไมน์คราฟต์อีกแล้วทำลายอีกแล้วเหรอเพื่อนทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นเออขอดูแป๊บอะไรเนี่ยเด้งไปเด้งมา5วิธีสำหรับผู้ล่า Ender Dragon เหรอเป็นยังไงอ่ะเขาบอกว่าวิธีที่ง่ายในการหาปีกอีไลต้าเหรออ๋อไอ้ฟ้าก่อนจะดูอันนี้ปกติถ้าเราเข้า Ender Portal ไปเนี่ยเราจะไปสู้กับ Ender Dragon ก่อนใช่ป่ะใช่แต่ว่าอันนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยมันจะเข้าไปแล้วเป็นไอ้นี่เลยอ่ะ End World เลยอ่ะอ๋อคือก็เด้งไปมาแล้วอ๋อคือเราไม่ต้องสู้เอนเดอร์นะเออโอ้ใช่จริงเหรอไปลองดูกันครับเอาละคุณผู้ชมตอนนี้ผมมาในสตอร์โฮลแล้วโอ้ผมเรามาลองดูว่าเราจะทำได้จริงหรือเปล่านะเว้ยฟ้าแต่ปัญหาหลักตอนนี้คืออะไรรู้ป่ะคืออะไรวะเพื่อนสตอร์โฮลอยู่ไหนวะกูจะงงโอเคทุบทิ้งเลยทุบน้องทิ้งจากนั้นนะครับคุณผู้ชมเราก็แค่มีพิสตันใช่ป่ะฟ้าใช่เออเขาเป็นแค่พิสตันดันไปดันมากระเด็นกระเด็นกระดอนเออลองดูดิคุณผู้ชมก่อนจะลองอะไรเนี่ยเราต้องทุบไอ้น้องตรงนี้เขาทิ้งก่อนนี่ไปทุบน้องเขาสิโอเคทุบแล้วไม่รอช้าจากนั้นเอา Eye of Ender วางไปเลยคุณผู้ชมเสียงโอ้ยใจเย็นดิเพื่อนฮะว่าไงเพื่อนอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าคุณผู้ชมหรือเปล่าวะอย่างนี้วะผมไปดูคำอธิบายมาแล้วคุณผู้ชมเขาบอกว่าระหว่างที่เราดันด้วยเนี่ยเราต้องวิ่งไปหามันแล้วก็กดกระโดดเอานะฟ้าจะลองกันนะปุ๊บได้ป้าไปเลยวะผมอยู่ไหนเนี่ยผมลองใหม่นะกดกระโดดเยี่ยมจะลองบินโอ้ my เป็นไงเจอปะโอ้ขนลุกเลยคุณผู้ชมอุ้ยนี่มันแปลกประหลาดกว่าสตองโฮที่เราโอ้ my ไม่เว้ยคือปกติเราต้องฆ่ามังกรก่อนเราจะมาโลกนี้ได้ใช่เพื่อนแต่นี้เรามาได้เลยโอ้โคตรเท่เรามาดูคลิปที่4กันดีกว่าครับคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าแปลกประหลาดจัดมันทำยังไงวะเนี่ยWhat? เฮ้ยแอสตอนแล้วก็อะไรทำไมมันหมุนอย่างนั้นอ่ะไม่มันทำได้ไงวะคุณผู้ชมอันนี้ผมแบบประการตามากอันนี้โอ้โหอย่างที่มันคุกเลยอ่ะเหมือนคุกจริงเพื่อนเขาบอกว่ามีโอกาสแค่ 95% ในการทำให้มันเสร็จโอ้เสร็จแล้วแล้วไงต่อทุบวางไอ้เจ้าแอสตอนเหรอฮะโอ้โหไป
ไปลองทำดูครับเอาละคุณผู้ชมเรามารองกันเลยแล้วนั่นอะไรวะส่งทำแก่วะนี่ผมจะมาลองทำเลยไอ้ฝ้าจะลองทำแบบแตกต่างจากเขานิดนึงนะเว้ยจะใช้ Data Pack แล้วก็รวมกับเจ้าสปาวเดอร์อันนี้ก็จะยังไงฝ้าดูนะเพื่อนครับปรับแหล่งนิดหน่อยอาการมาอาการมาโอ้โหแรกมาแล้วว่าโอ้ my god อยากเห็นระยะใกล้เป็นยังไงวะโอ้โหแต่มันแหลกจริงคุณผู้ชมแหลกจัดดูดิแต่ว่าแบบในคลิปเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงไว้คุณผู้ชมใครรู้วิธีก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะครับเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าโคตรเท่เราไปดูคลิปนี้ดีกว่าคุณผู้ชมอันนี้คืออะไรอ่ะแกะสมจริงเหรอทำไมอ่ะโอ้โหเป็นอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะเขาปลาน้ำปลาโอ้โหเอาแกะจับแกะมาโอ้มาอะไรอ่ะแกะเกิดขึ้นจากน้ำโอ้ยอย่างเท่เลยโอ้ my นี่มัน CG ขั้นแบบความพังระเบิดโอ้ my god โอ้โคตรสวยมันเลยวิทยาศาสตร์ไปแล้วเพื่อน มีคนบอกความพังอย่างแพ้ความน่าจะพังแล้วเพ่ อ่ะแกครับผมคุณผู้ชมใครชื่นชอบคลิปในวันนี้มีไหนเดียวไหนเด็ดก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม